Xiaomi SU7 Ultra ขุมพลังอย่างโหด 1,548 แรงม้า 0-100 แค่ 1.98 วินาที ราคา 3.85 ล้านบาท Xiaomi เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า Xiaomi SU7 Ultra รถซีดาน4ประตูที่เร็วและแรงที่สุดในโลกขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าจำนวน3ตัวประกอบด้วยมอเตอร์ V8S กำลังสูงสุด578แรงม้าจำนวน2ตัวใช้ขับเคลื่อนล้อคู่หลังและมอเตอร์ V6S กำลังสูงสุด392แรงม้าใช้ขับเคลื่อนล้อคู่หน้ารวมแล้วมีกำลังสูงสุด 1,548 แรงม้าเลยทีเดียวพละกำลังดังกล่าวส่งผลให้รถคันนี้สามารถทำอัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียง 1.98 วินาทีเทียบกับเทสลาโมเดล S8 ที่ใช้เวลา 2.1 วินาทีและPorsche Taycan Turbo GT ที่ใช้เวลา 2.3 วินาทีนอกจากนี้ Xiaomi SU7 Ultra ยังสามารถเร่งความเร็วต่อเนื่องจนถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง 5.86 วินาทีและทำความเร็วสูงสุดได้มากถึง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทียบเท่ากับรถซุปเปอร์คาร์แท้ๆก็ว่าได้รถคันนี้ถูกติดตั้งแบตเตอรี่ชิวลิน 2.0 แบบ NMC นิกเกิลแมงกานีสโคบอลต์แรงดัน897โวลต์ที่พัฒนาโดย CATL ที่สามารถปล่อยพลังงานได้มากถึง 1,330 กิโลวัตต์หรือแม้ว่าแบตเตอรี่จะเหลือต่ำเพียง 20% ก็ยังสามารถปล่อยพลังงานได้ถึง800กิโลวัตต์หรือเทียบเป็น 1,088 แรงม้าอีกทั้งยังรองรับเทคโนโลยีชาร์จ 5.2C ที่รองรับกำลังไฟมากถึง490กิโลวัตต์สามารถชาร์จจาก 10-80% ได้ในระยะเวลาเพียง11นาทีเท่านั้นแต่ปัจจุบัน Xiaomi ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดระยะทางขับขี่ออกมาช่วงล่างที่ปรับจูนบนสนามแข่งนูเบอร์กริงของเยอรมนีสามารถเลือกได้ทั้งแบบถุงลมไฟฟ้า Dual Chamber หรือ Coil Over จาก Bilstein Evo T1 พร้อมจานเบรกคาร์บอนเซรามิกจาก Akebono ที่สามารถลดความเร็วจาก 100 ถึง 0 กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยระยะทางเพียง 30.8 เมตรเท่านั้นภายในห้องโดยสารถูกตกแต่งด้วยวัสดุหนังสีเหลืองสลับหนังกลับอัลคันทาร่าสีดำและวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์น้ำหนักเบาพวงมาลัยแบบ3ก้านตกแต่งด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ราคาจำหน่ายXiaomi SU7 Ultra เริ่มต้นที่ 814,900 หยวนหรือประมาณ 3,850,000 บาท